ที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็นักศึกษาที่มารับฟังเพื่อที่จะดูว่าแนวทางในการทำงานนะคะในฐานะที่เราเป็นยุวชนรุ่นหลังเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนานะคะชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างไรนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะชื่ออาจารย์ดร.ศิวกรแห่งคำนะคะเป็นอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์นะคะก็มีโอกาสได้เป็นทีมงานของคณะทำงานในส่วนงานของด้านการวิจัยแล้วก็บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็เห็นเด็กๆนะคะที่เป็นยุวชนรุ่นหลังเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็มาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งขออนุญาตเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะสงสัยอะไรแล้วก็ยกมือถามท่านวิทยากรได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างสูงยิ่งนะคะจากท่านวิทยากรในพื้นที่นะคะก็ท่านเดินทางมาเพื่อที่จะมาร่วมกันนะคะสรุปบทเรียนหลังจากที่เราทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาต้องบอกได้เลยว่า1ปีเนาะในเรื่องตั้งแต่เริ่มทำเอ็มโอยูนะคะในส่วนที่เป็นเชิงนโยบายที่ทางคณะวิทยาศาสตร์นะคะได้ทำความร่วมมือกันกับทางพื้นที่นะคะเสียงอาจจะดังมากอาจจะต้องขอความร่วมมือตรงบริเวณที่เป็นกิจกรรมนิดนึงนะคะก็ในเบื้องต้นนะคะก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นท่านอาจารย์เจษดานะคะอาจารย์เต้นะคะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เหล่านี้แหละนะคะท่านจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็ชายหนุ่มรูปงามอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของแนวทางการทำงานของเรามาโดยตลอดนะคะก็คือท่านรองคณบดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์นะคะซึ่งวันนี้ท่านจะกรุณาให้แนวทางแนวคิดทำไมท่านถึงนี่เริ่มที่อยากจะทำงานนะคะในส่วนที่จะเอานักวิชาการของคณะเราเนี่ยลงไปช่วยชุมชนแล้วก็เอานักศึกษาของเราเนี่ยลงไปเรียนรู้มากกว่าการนั่งในห้องเรียนนะคะและที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราก็มีท่านวิทยากรนะคะที่มาจากพื้นที่ที่สำคัญเลยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติจริงแล้วท่านก็เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของแต่ละพื้นที่เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์ศิริศักดิ์ชัยสุวรรณนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะท่านเป็นรองประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพประมงลำเทมนชัยนะคะดูสิว่าวันนี้นะคะท่านในฐานะที่เป็นผู้นำแล้วก็ท่านจะมาถ่ายทอดอะไรให้เราฟังนะคะท่านที่สองท่านที่สองค่ะก็เป็นท่านผู้ใหญ่สกุลเผือกไทยสงนะคะซึ่งท่านทำหน้าที่หลายอย่างมากนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังเลี้ยงโคใหม่สามัคคีลำเทมนชัยเช่นกันนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นทั้งผู้นำและผู้ปฏิบัตินะคะท่านชินวัตรปัตตายโสนะคะจริงๆแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเด็กๆแต่วันนี้ท่านมาในฐานะสมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อนะคะท่านจะมาถ่ายทอดให้ฟังว่านโยบายแล้วก็ในเรื่องของแนวทางการทำงานจะช่วยในอาชีพนี้ได้อย่างไรนะคะและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือบุคลากรสายวิชาการของคณะเราเองนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากสัตวแพทย์หญิงดร.แคทริยาสุวรรณนะคะท่านเป็นอาจารย์ที่มีผู้ช่วยติดตัวไปด้วยในช่วงทำงานนะคะลองมาดูซินักศึกษาที่บอกว่าทำงานหนักมากลองมาฟังท่านอาจารย์แคทของเราดูว่าการทำงานในพื้นที่มันต้องประกอบไปด้วยองค์อะไรบ้างนะคะซึ่งเราจะได้ต้นแบบของบุคคลในคณะเราเลยทีเดียวนะคะที่จะถ่ายทอดให้เรานะคะท่านสุดท้ายนะคะท่านเป็นผู้หญิงแกร่งแห่งลำเทมนชัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสาวๆดูท่านไว้นะคะว่ามาดูซิว่าท่านเป็นสตรีที่สวยงามที่สุดแล้วก็ภูมิฐานที่สุดนะคะท่านทำอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสุดาจิตปูนรงค์นะคะท่านปลัดอาวุโสนะคะของอำเภอลำเทมนชัยนะคะนะคะผู้หญิงที่มีแนวคิดวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะท่านพัฒนาพื้นที่ท่านอย่างไรนะคะเพราะนั้นเรามีองค์ประกอบ
ลงเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะท่านผู้ดำเนินรายการมายืนรออยู่แล้วนะคะจะขออนุญาตท่านอาจารย์เป้ยกเวทีนี้ให้เลยนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะร่วมรับฟังแล้วก็ประเด็นปัญหาแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆนะคะให้พวกเราช่วยสรุปนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรเนาะมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะคะขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์เจษฎาค่ะครับก็กลับเรียนนะครับท่านปลัดอาวุโสนะครับท่านอาจารย์วัฒนาพานุรักษ์นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากรามคำแหงชัยรวมถึงคณาจารย์นะครับของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่รอบๆนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นในการเรื่องเสวนาวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนะครับของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพื่อความยั่งยืนของทุกคนนะครับในลำดับนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับด้านบนเวทีนะครับกราบเรียนเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเก้าอี้เพิ่มอีก2ตัวตรงนี้นะครับก็จะครบพอดีนะครับขอเก้าอี้ตัวเปล่าๆตรงนั้นนะครับขอเชิญพ่อเป้าตรงกลางนะครับนะครับเชิญอาจารย์หนิงตรงกลางเลยนะครับนะครับปันเสร็จนะครับเป็นบรรยากาศเป็นกันเองครับเราต้องการความอบอุ่นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของวิชาการแต่เราจะไม่วิชาการที่เป็นทางการจะได้รับความรู้เหมือนกันนะครับได้ครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์แคทตรงกลางเลยนะครับครับขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับนะครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการเสวนาวิชาการในวันนี้นะครับเราก็นะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในเรื่องของการเสวนาวิชาการเนี่ยก็คือเป็นการให้ความรู้นะครับกับทุกคนนะครับเป็นการพูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อที่จะเก็บเอาองค์ความรู้ตัวนี้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับทีมงานก็คือในเรื่องของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับSustainable Development Goals นะครับก่อนที่จะดำเนินการนะครับขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรานะครับมีการดำเนินการในเรื่องของพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะครับครบทั้ง4ด้านนะครับ4ด้านนั้นมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งเป้าหมายที่สำคัญก็คือเราอยากได้บัณฑิตที่มีคุณภาพจบออกไปแล้วมีงานทำนะครับสามารถปรับตัวในกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปได้นะครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็มีวิชาความรู้ในการพัฒนาตนเองนะครับเพื่อการสร้างงานนะครับอันแรกนะครับอันที่สองคือการวิจัยนะครับงานวิจัยนี้จะมามีส่วนในเรื่องของตัวอาจารย์เองเพื่อวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาใช้สำหรับในการจัดการเรียนการสอนนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการฝึกให้นักศึกษาทุกคนได้มีการปฏิบัติงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าในกระบวนการแก้ปัญหานะครับจะทำอย่างไรนะครับใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรในการเข้าไปนะครับปรับประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานวิจัยตรงนี้นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ท้องถิ่นนะครับอันที่3คือการบริการวิชาการนะครับในงานบริการวิชาการของคณะเองนะครับเราก็ based on พื้นที่อยู่แล้วนะครับเป็น area based นะครับก็คือเราจะเข้าไปวิจัยในท้องที่นะครับทำไมเราจะไปบริการวิชาการในท้องที่นะครับทำไมเราถึงต้องมุ่งไปแบบนั้นนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏของเรานะครับเราได้นะครับมีอัตลักษณ์ก็คือเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นดังนั้นการเข้าไปในท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือหรือนักองค์ความรู้ที่มีนะครับที่ได้ร่ำเรียนมานะครับหรือว่าองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้รับถ่ายทอดมาเนี่ยไปพัฒนาท้องถิ่นนะครับในรูปแบบของการบริการวิชาการนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับตัวนี้เองนะครับ
นื่องจากว่าเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักรากเหง้าความเป็นไทยนะครับเราจึงเอาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมาสอนนะครับในระบบของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับเราจะก็ไม่แยกเป็นส่วนนะครับทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะเอามาบูรณาการร่วมกันทั้ง4ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตัวนี้นะครับเพื่อที่จะนะครับบ่มเพาะให้กับนักศึกษาของเราเนี่ยสามารถก้าวเข้าไปสู่ในสังคมนะครับได้อย่างเป็นภาคภูมินะครับสมกับเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่คณะได้ดำเนินการในเรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยนะครับซึ่งเราได้มองเห็นนะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับเรามีพื้นที่หลายพื้นที่ในการออกไปบริการวิชาการนะครับแต่มีอยู่อำเภอหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีทั้งหมด3ตำบลนะครับมี4ตำบลขออภัยครับมีอยู่4ตำบลนะครับซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆนะครับบางคนก็ไม่รู้จักว่าอันนี้เป็นยังไงนะครับก็เลยจะนะครับขออนุญาตในเบื้องต้นนะครับว่าในการเลือกพื้นที่ของเราในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางคณะเนี่ยมีการเลือกยังไงนะครับแล้วเราไปดําเนินการยังไงนะครับในคราวแรกเนี่ยครับก็ขอให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์นะครับได้เล่าและกล่าวก่อนว่าทําไมคณะถึงได้เลือกพื้นที่นี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับค่ะเรียนท่านป.วุฒิโสลำธเมนชัยนะคะแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะแล้วก็คณาจารย์นักศึกษาทุกคนนะคะในตัวกิจกรรมนะคะที่เราได้ดำเนินการวันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์เต้บอกไปนะคะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราทำยังไงนะคะเราจะบูรณาการนะคะกิจกรรมที่มีผู้งานนะคะของคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยนะคะในการทำให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนะคะในการเลือกพื้นที่ของอำเภอลำธเมนชัยนะคะก็คือเป็นการขยายผลนะคะจากที่เราได้ดำเนินการนะคะจากโครงการ1โปรแกรมวิชา1ชุมชนที่อำเภอห้วยแถลงนะคะแล้วทางในหลายภาคส่วนหลายพื้นที่เนี่ยเห็นนะคะว่ามันเป็นประโยชน์เป็นโมเดลที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ที่เราเอาความรู้ทางวิชาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะไปช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้ยังไงนะคะทางอำเภอลำธเมนชัยซึ่งมีผู้นำนะคะคือท่านประหลัดอาวุโสนะคะคุณสุดาจิตนะคะก็มีความต้องการนะคะเห็นว่าพื้นที่ลำธเมนชัยมีปัญหาหลายอย่างนะคะที่ทางวิชาการเราเนี่ยจะไปช่วยในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้ก็ประสานมากับทางคณะเรานะคะแล้วก็คุยในประเด็นปัญหานะคะที่เราจะไปร่วมมือกันได้ก็เกิดการเซ็นข้อตกลงร่วมกันในการวิจัยและพัฒนารวมถึงการบริการวิชาการในพื้นที่อำเภอลำธเมนชัยทั้งอำเภอนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะอยู่ชายขอบนะคะติดกับบุรีรัมย์นะคะบางคนเนี่ยก็ยังถามว่าลำธเมนชัยนี่ของบุรีรัมย์หรือของโคราชนะคะมีเยอะเลยนะคะจริงก็คือเป็นอำเภอที่แยกจากชุมพวงนะคะเป็นอำเภอเล็กๆ4ตำบลนะคะซึ่งพื้นที่มีศักยภาพมีทุนทางทรัพยากรนะคะที่หลากหลายมากแล้วก็มีส่วนที่เราเนี่ยจะไปช่วยเสริมนะคะทางด้านวิชาการให้กับพื้นที่เรามีส่วนที่จะนำพานักศึกษาเข้าไปเรียนรู้กับชุมชนนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะเราเอาความรู้ไปเสริมนะคะแต่ในชุมชนเองเนี่ยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทรัพยากรมีความรู้มากมายที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆนักศึกษาเราด้วยนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนนะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกิดความยั่งยืนตามมาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มานะคะของการเลือกพื้นที่แล้วก็แนวทางในการทำงานร่วมนะคะกับพื้นที่ของเรานะคะครับผมก็ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองนะครับเราก็ได้เล็งเห็นความสำคัญอยู่แล้วนะครับว่าในตอนนี้นะครับเรามีการออกบริการวิชาการแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับคือมีทั้งหมดแค่4ตำบลเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ผมขอกราบเรียนถามท่านปลัดอาวุโสนะครับท่านสุดาจีบุญรงค์นะครับว่าพอหลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยประสานงานติดต่อไปแล้วเนี่ยนะครับท่านคุยยังไงถึงรู้สึกยังไงแล้วจะวางแผนในการดำเนินการอย่างไรนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านครับค่ะเรียนท่านดร.วัฒนานะคะแล้วก็
คณาจารย์นะคะทุกท่านแล้วก็น้องๆต้องบอกว่าลูกๆนักศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันเองนะคะก็เมื่อจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ยดิฉันเองได้ทำงานร่วมกับทางท่านดร.วาสนานะคะที่อำเภอห้วยแถลงนะคะในการที่ท่านจะเข้าไปดูแลในเรื่องของอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะจากนั้นก็มีการตัวเองฉันเองก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอลำธารเมรชัยก็มองเห็นว่าในพื้นที่อำเภอลำธารเมรชัยเนี่ยในมุมมองถึงแม้เนี่ยจะถูกถามว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะคะใช่โคราชหรือเปล่านะคะแต่เมื่อพอเนี่ยเองย้ายไปอยู่เนี่ยมองเห็นพื้นที่นะคะสภาพพื้นที่ก็คือพื้นที่ของอำเภอลำธารเมรชัยส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำอีกส่วนหนึ่งเป็นที่สูงนะคะพอเข้าไปในพื้นที่ก็จะเห็นความแตกต่างพื้นที่ลุ่มนะคะน่าจะมีการส่งเสริมอาชีพนะคะเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถอยู่ได้จากยั่งยืนนะคะกับในส่วนของพื้นที่ส่วนที่เป็นที่สูงนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวน่าจะมีการพัฒนาก็ได้ประสานงานกับทางท่านดร.วาสนากับทางมหาลัยนะคะในส่วนของตรงนี้ว่าเราอยากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการนะคะที่จะไปแนะนำในการพัฒนาอาชีพอย่างเช่นวันนี้เรามีกลุ่มเลี้ยงปลามีท่านประธานกลุ่มมีอาจารย์เอนะคะซึ่งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะช่วงนี้น้ำท่วมนะคะจากผลกระทบจากพายุเซินกาแล้วทำยังไงเมื่อน้ำมานะคะไม่ใช่ปลาหายนะคะแต่ทำยังไงเราจะได้ปลาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มรายได้คือพูดง่ายๆลืมตาขึ้นมาที่ทำยังไงจะมีเงินเพิ่มในกระเป๋าโดยใช้วิชาการจากทางมหาลัยนะคะไปให้คำแนะนำส่วนในส่วนพื้นที่สูงนะคะก็นอกจากจะเป็นการประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นมันสำปะหลังอ้อยเราทำไมจะปรับเปลี่ยนนะคะจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวมาเป็นการส่งเสริมการปศุสัตว์ได้ไหมหรือว่าเราทำยังไงส่งเสริมปศุสัตว์แล้วจะเลี้ยงจะปลูกหญ้าแบบปล่อยตามธรรมชาติหรือว่าจะพัฒนายังไงให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์ของพันธุ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ขึ้นครับผมพอหลังจากนั้นแล้วนะครับในกระบวนการของเรานะครับพอเรามีการประสานงานกันแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันใช่มั้ยครับระหว่างทางมหาวิทยาลัยเองนะครับกับทางอำเภอเองนะครับโดยมีการประชุมกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรับรู้ว่าในอำเภอลำธารเมรชัยเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่ต้องการอย่างเร่งด่วนในการที่จะเข้าไปในการพัฒนานะครับซึ่งโจทย์เนี้ยนะครับก็จะถูกนำกลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะครับคือการในการทำงานในเรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยนะครับเราจะไม่ทำสเปกสปะนะครับเราจะมีการประชุมนะครับกลุ่มแล้วก็นำมาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าบริเวณพื้นที่ไหนที่มีความต้องการนะครับอย่างที่ท่านปลัดอภิสมพูดไปนะครับก็คือมีอยู่2กลุ่มนะครับ2กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่ตอนนี้ต้องการความรู้ความเข้าใจอย่างเร่งด่วนนะครับก็จะมีทางกลุ่มผู้เรียนโทนะครับของอำเภอลำธารเมรชัยแล้วก็กลุ่มผู้เรียนปริญญานะครับของอำเภอลำธารเมรชัยนะครับก็อยากจะให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับช่วยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปเนี่ยเราได้มีการดําเนินการยังไงนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเราได้ดําเนินการอย่างไรหลังจากที่มหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วมีความร่วมมือยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญท่านนะครับคณะกลุ่มนะครับผู้เรียนโทนะครับเรื่องปวสแล้วก็ดร.นะครับอันดับแรกที่แต่ก่อนนี่เลี้ยงวัวปล่อยตามบ้านตามไร่นาสวนนะครับแล้วก็มีทางราชพัฒน์ที่เข้าไปประชุมว่าจะให้ความช่วยเหลือสิ่งที่ขาดนะครับก็ได้ราชพัฒน์นะครับไปสอนวิธีการหมักหญ้าหมักหญ้าเปียทำอาหารสัตว์นะครับทางผู้เลี้ยงโคแล้วก็ได้ทำตามแล้วก็แต่ก่อนนี้เลี้ยงต้องปล่อยทุกเช้าใช้สายก็ปล่อยเดี๋ยวนี้
ไม่ต้องปล่อยต้องแต่ต้องตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าคือต้องไปตัดหญ้าแต่เช้าแล้วก็มาเอามาสับแล้วก็มาหมักต้องให้วัวกินทุกเช้านะครับแต่เหลืออย่างเดียวคือตอนนี้เราเพิ่งอาหารสัตว์คืออาหารข้นเรายังไม่มีเราต้องซื้อจากนายทุนครับผมทีนี้ผมขอถามอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าในกลุ่มของเรามีสมาชิกเยอะไหมครับในกลุ่มของผู้เลี้ยงโคท่านขออนุญาตท่านประธานครับครับผมกราบเรียนกับท่านรัฐมนตรีและก็ดร.นะครับวันนี้ผมจะได้มาที่แขงวันนี้ว่าการบริหารอยู่แต่ละตำบลแต่ละอำเภอมันเป็นยังไงนะครับครับคือขอบคุณท่านปปส.มากครับพอดีแกกับย้ายไปอยู่ที่ลำดีเป็นชัยก็อะไรก็ดีขึ้นมาหน่อยครับการทำมาหากินการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงบ่อปลามีก็เกิดขึ้นครับแต่ก่อนไม่ค่อยจะมีนะครับครับแต่ก่อนเป็นปปส.ผู้ชายครับแนวไหนเท่าไหร่พอผู้หญิงก็มาโอเคหน่อยพูดตรงๆเลยฮะนั่นแหละครับพอดีครับเนาะตามถูที่ว่าบ้านนอกคอกนาที่เคยทำมาแต่พ่อปู่ย่าตายายเนาะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตามทุ่งนาตามอะไรมีน้ำกินที่ทุ่งนาแต่ก่อนมันก็สะอาดหน่อยเนาะกันเนาะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับครับเพราะว่ายาพิษยาฆ่าหญ้ายาอะไรเยอะนะทุกวันนี้ก็ปล่อยวัวออกร่องทุ่งกินหญ้าก็ยากทุกวันนี้ครับเพราะยามเยอะนะครับก็เลยมีการแนะนำว่าเปลี่ยนภูมิบอกว่าจะมีทางรัฐบาลจะไปแนะนำการทำอาหารสัตว์การปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับเนาะแรกๆครับก็รอเอาที่นี่รอไปรอมาเอาดีจริงๆนะครับดีจริงๆครับขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับที่ผมเลี้ยงวัวทีนี้ครับพอหลังจากนั้นมาก็มีการทางรัฐบาลจะไปแนะนำว่าทำหัวหันหมักอย่างนั้นอย่างนี้มีหญ้าสี่เดือนสี่ปีจะได้ทำประโยชน์ได้อะไรครับดีแล้วครับที่นี่ทำตามมากนะครับยังเยอะตามอย่างเยอะเลยนะครับที่ผมท้าทำอยู่ที่กลุ่มในสมาชิกทั้งหมดอยู่ประมาณ70รายที่ของผมนะครับแล้วก็กลุ่มกับผมกลุ่มบ้านนี้ก็แนะนำบ้านนี้ก็แนะนำรัฐบาลนี่แนะนำว่าทำอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำการปลูกหญ้าไปทำอย่างนี้การหมักที่ทางรัฐบาลเขามาสอนก็ทำอย่างนี้จำได้ให้รู้ว่าทำยังไงเป็นยังไงตามสูตรตามที่ต้องการของเราที่ทำนะครับทีนี้ครับทุกวันนี้ก็กินหญ้าหมักอย่างที่ทางรัฐบาลแนะนำนะครับหญ้าหมักหญ้าหมักทุกวันนี้ก็กลุ่มนี้หมักกี่เดือนหมักกี่วันกินได้ยังไงผมบอกแนะนำว่าอันนี้ใช้ประมาณ15วันถ้ามันเยอะก็ประมาณอาทิตย์นึงกับแนะนำอย่างนี้ครับทุกวันนี้นะครับที่ศึกษานะครับมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้วัวไม่ได้ปล่อยแล้วครับครับดี10ตัวไม่ปล่อย20ตัวไม่ปล่อยครับต้องเอาไว้ฟอกอย่างเดียวครับแล้วก็ถึงเช้าก็ต้องขุนหวยไปตัดหญ้ามาหญ้ามาก็บดนะครับบดแล้วก็หมักเอาส่วนหมักส่วนก็สดนะครับครับนั่นแหละครับคือวิธีการที่ทางรัฐบาลแนะนำครับครับครับผมพอหลังจากให้วัวกินหญ้าหมักแล้วเนี่ยเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงไหมครับว่ามันดีขึ้นมันอ้วนขึ้นมันดีขึ้นการให้วัวกินหญ้าหมักแล้วต้องดูผิวขนนะครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับขนมันจะเป็นสีเหลืองแล้วครับแล้วก็ขนเรียบแล้วก็ขนของจะร่วงนะครับนั่นนะครับดูได้เลยว่าผิวดูจากผิวนะครับนั่นแหละบางตัวก็ไม่ยินนะครับไม่ยินก็หาวิธีให้ยินครับวิธีหาให้ยินหนึ่งไม่ยินจริงๆก็เอาเกลือลงโรยบ้างเกลือของเราเนี่ยครับโรยบ้างเอายินไหมอ้าวนี่แหละสูตรหนึ่งครับเกลือ
ข้างไม่ยินก็เกียร์ลอยมาดมดูแล้วก็งานดมก็ลิ้นแตกแต่รู้อ่ะกินว่านะครับชิมก่อนใช่ไหมครับครับชิมก่อนต้องหาวิธีให้กินได้ได้นะครับกับบางตัวไม่ยินครับบางตัวไม่ยินเอาไม่ยินเกลือเอาหัวอาหารเอาหัวตาเรานะครับทำงานสกัดประสาทกับน้ำแล้วก็บุบให้ดีเดี๋ยวแล้วก็โดยล้อก่อนครับบางตัวก็ชอบล้อเหมือนกันนะครับครับครับเยอะคนคือต้องหาวิธีการใช่ไหมครับว่าทำยังไงถึงวัวถึงจะกินคือผู้เลี้ยงเนี่ยก็สังเกตใช่ไหมครับครับต้องสังเกตนะครับสังเกตดูว่ามันชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับนิสัยใจคอครับต้องรู้ครับครับครับนั่นแหละครับก็เลยได้เป็นที่มาว่าตอนนี้คือ100%ที่วัวเรากินย่าหมันไม่ได้ปล่อยออกทุ่งครับก็ไม่ได้ว่า100%เลยครับครับแล้วก็เดินเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาด้วยหรือเปล่าครับเลยไม่ได้ปล่อยวัวครับถึงว่าเป็นช่วงน้ำเขาได้ปล่อยคือเดี๋ยวนี้ถ้าปล่อยวัวไปนั่นคือว่าคนนั้นอ่ะไม่ขยันอ่ะไม่ใส่ใจนะครับเอาจริงครับจริงผมก็บอกทุกวันไปปล่อยแล้วที่นี่ถึงเวลามาไปกินหญ้าเอาไปกินหญ้าพอกินหญ้าเสร็จที่นี่ก็ไปโดนหญ้าวัดคาหญ้าเขาหญ้าไอ้ไรดูดซึมอะไรเนี่ยเวลามันขึ้นมาเสร็จถึงมากินพอกินเสร็จกินเสร็จถึงมาตายเป็นพวกเรียกอะไรตายถ้าไม่รู้เราก็วัวครับตัวเองเป็นอะไรวัวเจ้าของเป็นอะไรจะแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูตามข้างทางนะครับหญ้าสวยๆเนี่ยแต่บางทีเนี่ยพวกบริษัทยาชายหญ้าเขาก็จะมาฉีดยาข้างทางเอาไว้เพื่อที่จะมาบอกว่ายาเขาเนี่ยดูดซึมดีต้นหญ้าตายแต่ที่เราไม่รู้หรอกว่าวันแรกมันเป็นยังไงพวกไม่รู้ครับแต่พอวัวเราไปกินก็มีปัญหาครับยางหมู16เนี่ยครับ16ครับหมู16เนี่ยมีวัวอยู่8ตัวครับไว้ตัวละ 80,000 ครับทำไมขายเออเอา 2-3 วันมาตัวเองเดือดร้อนครับเดือดร้อนมีงานเยอะจริงปล่อยออกไปเห็นยาเขาสวยงามครับหมู16นะครับเอาสวยงามมากครับปล่อยกิน2วันครับวันที่3มาซึมวัวซึมเออซึมเร่งจะถ่ายครับถ่ายพวกเนี่ยหมออำเภอเนี่ยมาฉีดยาฉีดเหล้าฉีดตายไม่เรียกตายไม่เรียกครับยังมีเลี้ยงวัว2ตัวครับครับผมบอกว่าเนี่ยโง่เกินบอกว่าให้ปลูกหญ้าหมักหญ้าให้กินก็ไม่เอาเสียหายไปมันกับเสียอะไรต่างครับนะครับเนี่ยมันเป็นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเวลาเราบอกว่าแนะนําทางการแนะนําว่าให้ทําอย่างนี้อย่าทําดูจะทําดูไม่ทําไม่จริงวัวตายเนี่ยเพิ่งมาทําคือเห็นต้องให้เจอประสบการณ์กับตัวเองจริงๆก่อนจะเจอแล้วครับเจอแล้วครับครับลูกน้องของผมเองบอกไม่เชื่อตายเนี่ยผมบอกตายหนามันคนนี้มันไม่เชื่อครับผมครับอันนี้ก็ครับอันนี้ก็คือเป็นในสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงครับผมนำมาเลี้ยงโคของลำธเนินชัยนะครับผมประชากรตอนนี้ประชากรโคมีประมาณเท่าไหร่ครับมีกี่ตัวที่เลี้ยงที่ในกลุ่มนะครับโคในกลุ่มมันมีอยู่ตอนนี้รวมกลุ่มนะกลุ่มที่จะมาอบรมวันที่27ครับก็ใช่นะครับครับ27ครับ27เนาะกลุ่มไปนครใช่ชัยบุรีครับถึงทันตัวไหมครับที่เราเลี้ยงกันเฉพาะกลุ่มมันเป็นกลุ่มมันแยกคนละตำบลอีกนะครับของผมที่รับผิดชอบอยู่ที่ตำบลช่องแมวครับอย่างเฉพาะกลุ่มของพ่อนะครับประมาณกี่ตัวกลุ่มของผมนี่อยู่ประมาณวันที่ประชุมกับบริษัทนั้นมันข้อมูลผมก็เดี๋ยวมาด้วยนะครับประมาณคร่าวๆประมาณก็เข้าอยู่ประมาณ1,000ตัวนะครับเกือบ1,000ตัวใช่มั้ยครับครับผมแต่ว่า1,000ตัวเนี้ยเราดูแลในกลุ่มของเราเนี้ยครับปศุสัตว์คนเดียวหรือดูแลทั่วถึงมั้ยครับคือมันมีปศุสัตว์อาสาแล้วก็พวกเรานี่ต้องรู้จักว่าวัวเป็นอะไรบ้างบางทีก็แนะนําจากปศุสัตว์มาว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้ก็ไปซื้อยามาซื้อยาเขาให้มาก่อนเก็บเอาไว้เวลาอาการไม่ดีก็ฉีดเราเองถ้าเนี่ยมาหัวแรงก็ขอหาเขาครับเขาจะมาดูแลให้ครับที่ถามพ่อนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคืออยากจะบอกนักศึกษาครับว่าในกลุ่มของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเกษตรหรืออะไรเนี้ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าในเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ไม่จนกรอบนะครับสามารถที่จะเป็นอาชีพอย่างวัวพันกว่าตัวเนี่ยถ้าสมมติว่ามีปศุสัตว์ประจำตำบลหรือปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านอย่างละคน2คนเนี่ยนะครับดูคิดดูว่าในโคราชเนี่ย
มีกี่อำเภอมีกี่ตำบลมีกี่หมู่บ้านนะครับรับรองเลยครับว่าไม่ตกงานนะครับแล้วก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการปลูกย่านีเปียใช่ไหมครับครับผมครับมันไม่รู้ว่าปลูกเยอะไหมครับย่านีครับทุกวันนี้นะครับปัจจุบันณวันนี้นะครับย่านีเปียทั้งหมดในอำเภอลำพูนชัยอยู่ตกอยู่ประมาณ500-600ไร่นะครับครับรวมลงทั้งอำเภอแต่ในกลุ่มของผมนี่มีอยู่90ไร่ครับแล้วปลูกใหม่ยังไม่คิดเข้าครับครับทุกวันนี้ยังส่งให้ทางปศุสัตว์อยู่ปัจจุบันส่งให้อำเภอละ8ตันตามโครงการของนครนครชัยบุรีนะครับครับส่งอยู่สู่ทุกวันนี่แหละครับครับครับตัดทุกวันครับการตุวันครับขึ้นทุกวันครับพอดีครับขอขอบคุณทางปศุสัตว์ด้วยครับผมครับที่หมุนมุนครับที่ช่วยครับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อาจารย์สัตวแพทย์ดร.แคทริยานะครับว่าพอหลังจากที่เรามาคุยกันในคณะแล้วเราก็ได้รับโจทย์ตัวเนี้ยมาแล้วนะครับมีรู้จักบริบทแล้วว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้การทำงานในเรื่องของเราจะเข้าไปในชุมชนเนี่ยเราได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับขอให้อาจารย์ช่วยเล่านะครับค่ะสวัสดีท่านเป้าแล้วกันท่านเกียรติทุกท่านแล้วก็เด็กๆนักศึกษานะคะบางคนเนี่ยก็จะได้ลงไปกับอาจารย์ใช่ไหมนะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีความสุขมากนะคะก่อนอื่นอันดับแรกต้องขอบคุณพื้นที่ที่ให้โอกาสของเราเนี่ยได้ลงไปนะคะโจทย์ของเราเนี่ยเขาได้มารู้จักบริบทแล้วโจทย์ที่สำคัญของเราคือเราจะทำอย่างไรให้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยมันเข้าถึงและก็เข้าไปใช้ได้จริงตามข้อจำกัดตามข้อตกลงที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยกำหนดไว้หรือทำแล้วเมื่อเราไปให้ความรู้แล้วทำแล้วมันไม่ยากเกินไปที่จะปฏิบัติตามนะคะก็เราก็ได้นำมาวางแผนแล้วก็คุยกับหลายๆหลักสูตรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์เทคนิคการสัตวแพทย์ทางเคมีทางชีวะซึ่งการที่เราจะลงพื้นที่หนึ่งๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้ศาสตร์ความรู้แค่อย่างเดียวนะคะมันใช้ความรู้เยอะมากอย่างที่คุณพ่อผู้ใหญ่พูดทำยังไงจะให้วัวกินหญ้าหมักสอนไปแล้วทำหญ้าหมักสูตรอาหารดีมากเลยแต่ถ้าทำดีมากแต่ไม่กินเกิดอะไรขึ้นเราก็มันก็ใช้ไม่ได้จริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทางนักวิชาการก็ต้องเป็นโจทย์ที่สำคัญเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าเราจะทำยังไงว่าเราจะนำความรู้ทางวิชาการไปถ่ายทอดให้เกษตรกรยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามได้เราจะทำยังไงที่จะนำเด็กของเราลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะให้เขาได้นำความรู้ในห้องเรียนเนี่ยไปใช้ปฏิบัติจริงให้เขาเห็นว่าในห้องเรียนน่ะมันเป็นเพียงแค่ความรู้เพียงน้อยนิดที่เขาได้รับแต่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่ครบถ้วนนั้นก็คือในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือมีความต้องการจริงๆเขาจะต้องทำอย่างไรวันนั้นถามเด็กๆว่าเด็กๆหลังจากที่พวกเราลงไปแล้วพวกเราได้อะไรสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรเด็กๆตอบว่าไงบ้างคะสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่คุยกับเกษตรกรให้รู้เรื่องอย่างที่ผมต้องการจะสื่อนะคะอันนี้คือสิ่งนึงที่เด็กเราจะขาดแม้ว่าเขาจะมีความรู้มากมายขนาดไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมหนูพูดแล้วคุณพ่อไม่เข้าใจหนูพูดแล้วทำไมเข้าใจไปอีกแบบนึงหนูขอพูดซ้ำได้ไหมหนูขอมาอีกได้ไหมนะคะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของการจัดการเรียนการสอนของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นการที่ความรู้ทางด้านวิชาการที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันจะดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆมันต้องมีความร่วมมือหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่ผู้เริ่มรู้โครงการความเข้าใจที่ถูกต้องกันระหว่างผู้ประสานงานมาทางมหาวิทยาลัยทางอำเภอและที่สำคัญก็คือทางเกษตรกรที่พร้อมจะยอมรับหรือ เข้าใจในศาสตร์ที่เรานำไปให้ถามว่าเราให้อย่างเดียวไหมไม่ใช่ค่ะเรายังได้รับจากพ่อแม่เกษตรกรเพราะว่าความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นโดยส่วนมากแล้วมากกว่า 90% คือมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะย่านเนียนเปียผูกในลำธารชัยเป็นแบบนี้ค่าอาหารแบบนี้ย่านเนียนเปียผูกปากช่อง
ก็คุณภาพทางอาหารต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าสภาพอากาศเป็นยังไงเด็กๆ เขาก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าย่าเนตเตียปากช่องจะต้องทำแบบนี้นะย่าเนตเตียลำธเนินชัยต้องทำแบบนี้นะนะคะซึ่งข้อมูลทางวิชาการเป็นข้อมูลพื้นฐานเพียงแค่กลางๆนะคะซึ่งมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อมันได้เข้าไปอยู่ในถูกที่ถูกคนแล้วก็ถูกเวลาค่ะครับผมก็นะครับจะเห็นว่าในกลุ่มของผู้เลี้ยงโคนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเราได้มีชุดความรู้แล้วนะครับ1ชุดนะครับซึ่งถามว่าหมดหรือยังยังนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางท่านสัตวแพทย์หญิงคัทริยานะครับกับอาจารย์รัชนีกรนะครับที่หลบคู่กันเนี่ยนะครับก็จะมีการดำเนินการในการบริการวิชาการในเรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงโคต่ออีกนะครับเพราะจะเห็นว่าเราสามารถไม่ใช่ว่าเราไปให้อย่างเดียวนะครับเรายังพานักศึกษาเนี่ยออกไปเรียนรู้ได้นะครับพาออกไปพูดคุยกับคนข้างนอกบางทีคุยกันแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยรู้เรื่องแบบนึงแต่ออกไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องดังนั้นมันเป็นเวทีในการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษานะครับมีคุณสมบัติในการพูดคุยนะครับตามทักษะความสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับการสื่อสารตรงนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอาชีพทุกอาชีพเลยที่เราจะต้องดำเนินการนะครับทีนี้พอหลังจากเกษตรในที่ดอนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทางลุ่มบ้างนะครับที่ท่านปอผู้ทรงว่าไว้นะครับมีที่ดอนแล้วก็ที่ลุ่มนะครับทีนี้อยากให้นะครับได้ช่วยเล่านะครับว่าในการดำเนินงานในการในกลุ่มเรียนประดิษฐ์นะครับก่อนที่ท่านจะพัฒน์จะเข้าไปในกลุ่มมีการดำเนินการอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านปอผู้ทรงท่านดร.วาสนาคณาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องๆ นักศึกษาทุกคนนะครับผมนี่เป็นครูครับจะใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งมาเลี้ยงปลาเป็นการหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งเลี้ยงปลาไม่ยากง่ายมากนะครับแต่ต้องเลี้ยงให้ถูกชนิดด้วยที่บอกไปว่าลำธเนินชัยมีทั้งลุ่มและกระดอนลุ่มนี้เป็นส่วนไม่ประมาณสัก 40% ได้แล้วเนาะกับที่เหลือจะเป็นที่ดอนที่ลุ่มติดแม่น้ำมูลครับเผลอไม่ได้เผลอเมื่อไหร่น้ำท่วมทำนาน้ำท่วมอย่างนี้นะครับปัญหาจะเกิดประจำสับเขาเรียกว่าพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแต่ก่อนชาวบ้านเขาทำนาปกติทำนาเสร็จไม่มีงานทำก็ไปหาปลาในแม่น้ำมูลพอได้ขายไปวันๆประมาณนี้นะครับจนกระทั่งผมก็เอางี้ละกันเรามาลงตัวเรามาลองเลี้ยงปลากันดูบ้างทำคันนายสูงๆกันน้ำท่วมแต่ว่าปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าชาวบ้านยังติดอยู่ที่ว่าเสียดายนามากครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วทำนา1ไร่กับเลี้ยงปลา1ไร่ต่างกันมหาศาลเลยนะครับเงินผมจะเล่าให้ฟังเนาะครับก็พากันรวมตัวกันก่อนแล้วก็เลี้ยงปลาครั้งแรกเลี้ยงปลาดุกครับท่านเลี้ยงปลาดุกเจ๋งตลอดขาดทุนนะครับเลี้ยงปลาดุกใครเลี้ยงไม่เป็นขาดทุนครับเพราะว่ากลุ่มผมนี่ขาดมาตลอดสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเองคนเดียวเราเลี้ยงเป็นกลุ่มเราเปลี่ยนเวรกันไปดูบางคนให้มากบางคนให้น้อยพอให้น้อยมันกินกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยไปประมาณการว่าน่าจะได้ประมาณ500โลมันเหลือประมาณ50โลณสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็รวมกลุ่มกันมาเรื่อยๆครับเพราะว่าจำคำในหลวงไว้ว่าขาดทุนคือกำไรนะครับขาดทุนคือกำไรกำไรอะไร1เราได้ประสบการณ์2เรามีหน่วยงานราชการให้งบประมาณเพิ่มเติมมาสนับสนุนตลอดเราขาดทุนเลี้ยงปลา10,000แต่เราได้กำไรมา20,000อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทำมาเรื่อยๆพักหลังมาเปลี่ยนครับเขาบอกว่าแถววังม่วงโนนสูงซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงปลาใหญ่มากน่าจะเป็นอันดับ3ของประเทศเรียกว่าอันดับ3ของประเทศนะครับเรื่องของรายได้รายหัวนะครับประมาณนี้พวกผมเลยไปดูไปทั้งกลุ่มเลยครับแต่ว่าอย่างที่ว่าไป100คนกลับมาทำประมาณ 3-4 คนก็คุ้มกลับมาพวกผมก็พากันทำเลยครับเลี้ยงปลานิลครับปลานิลส่วนใหญ่แล้วนะน้องๆอาจจะเคยเห็นเลี้ยงตามแม่น้ำใช่ไหมครับในกระชังอะครับในกระชังที่ถึงในกระชังตามแม่น้ำในกระชังมันก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเลี้ยงในแม่น้ำก็คือประหยัดเรื่องของการบำบัดน้ำประหยัดเครื่องตีน้ำอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็เสี่ยงมากเพราะว่าเราคงได้ยินข่าวประจำลอยเป็นแพเลยอันตรายมากทีนี้ที่กลุ่มทำอยู่จะเป็นลักษณะว่าการเลี้ยงในกระชังแบบพัฒนาขุดสระนั่นแหละครับแล้วก็เอากระชังไปลงอีกรอบหนึ่งม
มันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราเอาปลาก็ง่ายเรื่องของน้ำท่วมเราก็ทำคูมันสูงที่ผมบอกทีแรกเราก็ป้องกันได้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไปได้ดีพอสมควรครับครับผมจริงๆก็มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่แล้วนะครับตรงนั้นนะครับจะเห็นว่านะครับพื้นที่อย่างที่ท่านอาจารย์นะครับได้บอกนะครับในเรื่องของการขุดลงไปนะครับผมก็เลยไปนึกถึงโครงการหนึ่งของในผมก็คือโครงการแก้มลิงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าพอหน้าน้ำมาไม่มีการกักเก็บน้ำก็คือให้มันไหลไปเลยพอแล้งก็แล้งไปเลยนะครับอันนี้ยังมีการกักเก็บน้ำเพื่อที่จะไว้ใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาอันนี้ก็คือในเรื่องของเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลของลำตะเบียนใจเนี่ยได้ดำเนินการด้วยตัวเองนะครับทีนี้นะครับพอหลังจากที่มหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปแล้วเราคุยกันแล้วมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไปมีส่วนเสริมอะไรให้กับทางกลุ่มได้บ้างครับคือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลงไปนะครับท่านอาจารย์จะไปถามข้อมูลนะครับไม่ทราบว่ากลับมาทำอะไรบ้างแต่ว่าจะเน้นไปทางการแปรรูปซึ่งตอนนี้เรื่องของการแปรรูปยังไม่ลงไปที่กลุ่มแต่ว่ากลุ่มได้อะไรรู้ไหมครับคือได้ความกระตือรือร้นของสมาชิกกลุ่มที่เห็นราชภัฏลงไปเห็นหน่วยงานต่างๆลงไปเริ่มมีให้ความร่วมมือมากขึ้นตั้งความหวังไว้ว่าต่อไปเราจะต้องมีที่แปรรูปโดยมีราชภัฏลงไปส่งเสริมให้นะครับซึ่งจะทำเพื่อยังขาดแปรรูปตอนนี้จะครบวงจรของกลุ่มประมงกรมประมงถือว่าโชคดีครับโชคดีทั้งลำธเมนชัยด้วยแหละครับโคด้วยที่ได้รับงบประมาณของโครงการครับโครงการตามพระราชดำรินะครับชื่อเต็มก็คือโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ซึ่งเป็นช่วงนี้เรียกว่าช่วงสานต่อคำข้อสอนครับก็ลงไปให้มีทั้งหมด10จังหวัดทั่วประเทศจังหวัดโคราชมี9อำเภอครับที่โคราชเลือกไปมีลำธเบียนชัยด้วยถือว่าโชคดีครับก็ลงไปปรากฏว่าไปต่อยอดให้1ทำโรงเพาะฟักตัวนี้เสร็จแล้วครับ2ทำแปรรูปไม่ใช่ผลิตอาหารปลาครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วจะเริ่มลงมือทำใบนี้ก็รอทางท่านรองว่าท่านทางราชภัฏไปเปิดงานครับไปเปิดโรงให้ผมครับก็จะครบก็คือ1เราเพาะปลาเองนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องการเพาะมาตั้งแต่เริ่มต้นอนุบาลปลาเสร็จแล้วก็ผลิตอาหารเองด้วยครับก็จะเป็นการวิจัยไปในตัวครับการผลิตอาหารเอานี่มาใส่ผสมเป็นยังไงโปรตีนเป็นยังไงก็ปรึกษาทางกลุ่มครูอยู่ว่าจะเอาย่าเปียมาเป็นส่วนผสมด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมกันภายในลำธารเมนชัยครับถ้ายังไงสนใจก็ลงไปดูนะครับเพราะจะทำให้ครบกระบวนการของการเลี้ยงปลาครับณจุดนี้ครับครับผมเมื่อกี้นี้ผมฟังในเรื่องของโครงการเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่าไม่รู้ไอ้ต้นสายปลายเหตุโครงการลักษณะมันเป็นยังไงท่านปปพช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับเดี๋ยวท่านอาจารย์หนึ่งจะช่วยเสริมก็ได้นะครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกนะคะที่ทางเมื่อเราทำ MOU นะคะทางราชภัฏลงไปก็ถามว่าวันนั้นเรามีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนว่ามีความประสงค์อยากจะให้ไปช่วยเหลืออะไรทีนี้ในกลุ่มของหมู่ที่8นะคะของกลุ่มเลี้ยงปลาเนี่ยได้นำเสนอบอกว่า อยากจะแปรรูปปลานะคะก็จากนั้นนะคะก็แล้วก็กลุ่มโคเนี่ยอยากจะทำอาหารสัตว์นะคะนี่ต่อมาเนี่ยทางมหาลัยเนี่ยนะคะก็จัดทีมนะคะโดยการนำของท่านดร.เนี่ยลงไปนะคะก็พอลงไปเสร็จปุ๊บนี่ก็ไปรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเลี้ยงปลาจากวันนั้นเนี่ยที่มีกลุ่มเล็กๆเราก็มีสามารถขยายสมาชิกนะคะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะท่านรองณรงค์นะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะคะท่านก็เลยไปเยี่ยมกลุ่มปลาปรากฏว่าในส่วนของราชภัฏเนี่ยอยากจะให้ไปส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปในส่วนหนึ่งนะคะก็ได้ให้คำแนะนำในทีมของที่ไปวันนั้นก็ให้ได้คำแนะนำสอบถามการเลี้ยงปลาซื้อลูกปลามาจากไหนจะขยายพื้นที่อะไรยังไงนะคะก็เป็นที่มาของโครงการซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าโครงการพระราชดำรินะคะของพื้นที่ชนบทนะคะเป็นโครงการประยุกต์ซึ่งเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ซึ่งจัดสรรซึ่งกระทรวงมหาดไทยนี่นำทำสนองพระราชดำริเราก็เลยเลือกจากกลุ่มที่เลี้ยงปลานะคะเพราะว่ากลุ่มนี้
ต้องซื้อลูกปลามาจากต่างอำเภอแล้วทำไมเราไม่ผลิตเองนะครับเพื่อหนึ่งเราสามารถไม่ต้องประหยัดรายจ่ายที่จะต้องไปซื้อลูกปลานะครับประหยัดต้นทุนสองเราจะเป็นแหล่งผลิตต้นลูกปลาเพื่อจำหน่ายนะครับก็นำเสนอโครงการนำมาเสนอที่ระดับจังหวัดก็มีการพรีเซนต์อะไรต่างๆเราก็ได้รับงบประมาณเข้าไปแต่เป็นงบประมาณที่เป็นเฉพาะการก่อสร้างอาคารกลุ่มต้องมีความเข้มแข็งหลังจากที่ราชพัฒน์เข้าไปแล้วเหมือนกับการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเราก็มีกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็เข้ามาร่วมจากนั้นกลุ่มก็สมทบแรงงานนะคะแล้วก็สร้างโรงผลิตตัวนี้เราได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เงินทุนส่วนหนึ่งกลุ่มก็จะออกในการที่จะประสานกับทางประมงจังหวัดซึ่งเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยดูในเรื่องลูกปลาแล้วก็จะบูรณาการกันกับคือตอนนี้เราจะไม่ทิ้งกันทางนี้ก็มีญาติในเปียแต่จริงๆแล้วตอนนี้ออเดอร์ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะนำเรียนน้องๆนักศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยบางทีพ่อแม่เราเป็นเกษตรกรนะครับไม่จำเป็นว่าต้องปลูกมันปลูกอ้อยหรือปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยเราปลูกหญ้าเนเปียอย่างพื้นที่ลำธารเมนชัยเนี่ยปลูกครั้งเดียวขายได้3ครั้งนะฮะตอนนี้ดิฉันเองก็ปลูกไปแล้ว2ไร่นะฮะไม่ได้เลยนะคะไปทำกิจกรรมร่วมแล้วก็มองเห็นแนวทางหลายๆอย่างเดี๋ยวคงจะต้องเอาหญ้าเนเปียมาขายให้คุณครูซะแล้วนะคะก็เป็นการบูรณาการการทำงานก็ฝากไว้นะว่ามุมมองของการทำงานการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ในตำรานะคะเราสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับครอบครัวได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็นำเรียนทางอาจารย์หนุ่มช่วยไหมครับก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าก็มีผลว่าจากที่เราได้พัฒนานะคะร่วมกันสินความร่วมมือร่วมกันแล้วเราได้ลงไปวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ของกลุ่มนะคะแล้วส่วนหนึ่งคือได้มีโอกาสทำงานกับมูลนิธิปิ่นทองหลักพระตามแนวพระราชดำรินะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนกับกระทรวงมหาดไทยในการให้ทุนที่โครงการลำธารเมนชัยได้อยู่นะคะเราก็มีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลนะคะให้กับทางมูลนิธิแล้วก็ทางจังหวัดนะคะท่านรองนรงค์ก่อนที่จะลงพื้นที่เริ่มครั้งแรกนะคะว่าจะไปตรงไหนดีเมื่ออาจารย์นะคะเราก็เลยเสนอว่าเนี่ยที่ลำธารเมนชัยนะมีกลุ่มนะคะที่พร้อมนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็มีความเข้มแข็งพอสมควรนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ท่านรองนรงค์ได้ลงไปในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิปิ่นทองหลักพระที่ทำงานด้วยกันอยู่นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการสานงานกับมหาไทยนะคะก็เป็นกรรมการนะคะในชุดที่พิจารณางบประมาณนะคะที่ให้กับพื้นที่ไปนะคะเราก็ดีใจกับพื้นที่นะคะก็คอยตามตลอดว่าเป็นยังไงพัฒนากันถึงไหนแล้วนะคะในส่วนของทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางหน่วยงานนะคะโปรแกรมสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะก็เตรียมแผนนะคะที่จะบูรณาการกับรายวิชานะคะการจัดการเรียนการสอนที่จะเอานักศึกษาลงไปเรียนรู้นะคะร่วมกับทางชุมชนต่อไปนะคะแล้วที่เมื่อกี้นี้เรื่องของการแปรรูปนะครับเราทิ้งไหมครับต้องสร้างความมั่นใจให้กับทางอาจารย์นะครับอาจจะเชิญอาจารย์แคทไปรับได้เสริมขออนุญาตเสริมในส่วนของกลุ่มกลางนะคะหลังจากที่เราได้ลงไปพูดคุยแล้วเนี่ยเราได้นำมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มกลางเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและค่อนข้างที่จะพร้อมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ทางด้านทรัพยากรนะคะแล้วเราก็เห็นเลยว่าโอเคสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือการแปรรูปตอนนี้เราก็กำลังประสานกับเทคโนโลยีการอาหารนะคะว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาเนี่ยควรจะเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เรามาวิเคราะห์ก็คือการตลาดหลังจากที่เราทำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ปลาสดเนี่ยมันควรจะออกมาในรูปแบบใดมันถึงจะไปได้อย่างดีโดยที่แบบไม่เสียนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในเป็นการบ้านหัวข้อแรกๆของพวกเราอยู่ค่ะก็สร้างความมั่นใจให้กับอาจารย์ครับทีนี้ขอถามอาจารย์ตอบนะครับว่าพอเราหลังจากที่เราได้รวมพบฟังมาแล้วเนี่ยครับเราจะดำเนินการเนี่ยครับตอนนี้เราดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้วบ้างครับ
ก็ว่าจะเสริมเรื่องเลี้ยงปลาตัวอื่นก่อนแล้วหลวงพ่อครับผมจะต่อให้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเลี้ยงปลามันได้เงินได้ทองแบบไหนเผื่อสนใจนะครับกลับไปบอกผู้ปกครองกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ที่มีที่ไร่ที่นาเลี้ยงปลาในบ่อนะยอมเสียที่นา1ไร่นะครับขุดบ่อลึก2เมตรเราลงกระชังได้5กระชังครับกระชัง1ลงปลาประมาณ800ตัวเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ4เดือนเราจะได้กำไรเอาจะเพาะกำไรแล้วกันต้นทุนกับแพงพอสมควรได้กำไรตกกระชังละ10,000ถึง 15,000 เอา5คูณดูครับ4เดือนปีนึงเลี้ยง3รอบเอา3คูณเข้าไปอีกเป็นแสน1ไร่นะครับนี่1ไร่ทำนาถามว่าได้ไหม100,000ยากนะครับเพราะว่า1ต้องไปจ้างรถไถบ่อปลาไม่ต้องไถครับอย่างมากก็สูบออกสูบเข้าไม่ต้องไปจ้างรถเกี่ยวปลาอยู่ในกระชังเราเองได้ครับไม่ต้องไปจ้างใครง่ายๆครับแล้วก็ง่ายก็คือเราให้อาหารปลาแล้วเราไปทำกิจกรรมอื่นได้ครับเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากคอยดูคอยสังเกตอาการคอยสังเกตน้ำก็พอมันเป็นงานสบายๆแบบผมเป็นข้าราชการครูผมก็ไปสอนปกติถึงเวลาก็มาให้อาหารขอให้มีคนเฝ้าให้แค่นั้นแหละครับจะเป็นรายได้เสริมได้ส่วนหนึ่งส่วนโรงเพาะฟักก็คือตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอาพ่อแม่พันปลามาครับจะเอามาลงแล้วก็พากันเพาะลูกปลามีให้ฮอร์โมนแปลงเพศด้วยประมาณนี้นะครับก็จะทำแค่พอให้สมาชิกกลุ่มก่อนที่เหลือเราก็วางแผนว่าต่อไปเราจะหาลูกค้าข้างนอกแล้วก็จะปล่อยไปเรื่อยๆครับสิ่งที่จะตามลูกปลาผมไปก็คือหัวอาหารครับนะลงคงมีลงอาหารด้วยนะครับมันจะดีมากใครที่ซื้อลูกปลาผมกับหัวอาหารราคาพิเศษครับเพราะเราทำเองเรามีสูตรของเราเองราคาถูกไม่ต้องไปพึ่งเอกชนข้างนอกนะครับนั่นคือเรื่องของลูกปลาทีนี้ความรู้ที่ได้มาส่วนหนึ่งก็มาจากไปดูงานก็คือที่มทส. อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เหมือนเราไปดูงานที่อื่นนะครับไปก็แค่แป๊บเดียวเราไม่ได้อะไรความรู้ที่ได้มาจาก Google ครับสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ต้องศึกษาจาก Google นะครับฝากน้องๆด้วยอยากรู้อะไรเปิด Google เลยครับมีหมดทุกอย่างตั้งแต่การเลี้ยงปลาการอนุบาลลูกปลาทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้แล้วก็แต่ว่าที่สำคัญก็คือ Google กับ Google นะครับถ้าไม่ได้ทำเองครับต้องลงมือทำเองครับฝากด้วยนะครับสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ใครจะเป็นสตาร์ทอัพหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อไปในอนาคตครับครับเราตอนนี้คือเฉพาะผลิตแต่เฉพาะประเด็นก่อนใช่ไหมครับมีโครงการในอนาคตมีปลาชนิดอื่นไหมครับตอนนี้กำลังทดลองเลี้ยงกุ้งขาวไว้นะไหมร่วมกับปลานิ่งคือปลานิ่งอยู่ในกระชังครับกุ้งขาวปล่อยข้างนอกให้มันกินเศษอาหารที่เหลือช่วยการบำบัดน้ำด้วยปรากฏว่ากุ้งขาวแม่ไปหน่อไม้ตัวนี้กิโลละ200ไม่พอขายเลยครับครับอยู่ประมาณถ้าขายหมดนั้นประมาณ100,000อ่ะเฉพาะกุ้งคือเราไม่ได้ใช้อาหารอะไรเลยคือมันสามารถเลี้ยงร่วมกันได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าปลาอื่นถ้าอย่างเงี้ยปลาอื่นก็พวกปลาเช่นปลาตะเพียนเราปล่อยข้างนอกก็ได้อะไรประมาณนี้คือเป็นตัวเสริมแต่ถ้าปล่อยเยอะไม่ดีคือมันใช้ออกซิเจนไงครับมันแยกออกซิเจนกันครับคือต้องในปริมาณที่มันเหมาะสมใช่ไหมครับจะลงได้นะครับก่อนนะครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในกลุ่มของผู้เลี้ยงปลาประดิษฐ์นะครับในกลุ่มประมงของลำตะเมนชัยนะครับที่ผมจับได้ประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการคิดแบบเป็นระบบนะครับมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับคือมีแผนในการดำเนินการสเต็ปนี้ทำอะไรพอจะได้ลงพ่อฟักทำอะไรนะครับเป็นลำดับขั้นนะครับอันนี้เป็นหัวใจของการทำงานเพื่อให้งานของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับก็หลายๆคนน่าจะลองเอาวิธีการนี้นะครับไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งด้านการเรียนด้วยในการทำงานด้วยก็ได้นะครับทีนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับในการที่เราออกไปบริการที่ลำตะเมนชัยเนี่ยนะครับเกิดผลแล้วแหละนะครับเกิดผลแล้วนะครับแต่มันเป็นแค่ผลแค่เบื้องต้นนะครับมันยังไม่เป็นผลที่ยั่งยืนมันยังไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทีนี้นะครับก็จะขอเรียนถามท่านปลัดกระทรวงนะครับว่าพอหลังจากนะครับที่มหาวิทยาลัยลงไปแล้วในปีแรกเนี่ยนะครับทางอำเภอมีการประเมินผลทางของการทำงานของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เราจะเอาไปทำดำเนินการต่ออย่างไรครับขอบคุณเช่นกันค่ะจากการที่ทางมหาลัยนะฮะลงไปในเบื้องต้นในการประเมินผลขั้นต้นนะคะมันทำประการที่หนึ่งเนี่ยคือสร้างความมั่นใจนะคะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้อง
ประชาชนกับกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มเลี้ยงปลานะคะแล้วก็กลุ่มเลี้ยงโคนะคะทั้งกลุ่มเลี้ยงพืชปศุสัตว์สร้างความมั่นใจว่าอาชีพของเขาเนี่ยนะคะไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวนะคะยังได้ความรู้ทางด้านวิชาการในการพัฒนาอาชีพนะคะในการอย่างเช่นอาหารนะคะในการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะสร้างความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมนะคะในส่วนที่ยั่งยืนนะคะในส่วนที่จะเพิ่มเติมต่อไปในส่วนของมหาลัยที่อยากจะให้มีต่อไปนะคะในส่วนของส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าการออกค่ายนะคะถ้าจะมีค่ายของเด็กๆนะคะอย่างน้องๆที่เรียนในมหาลัยเนี่ยนะคะไปแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งน้องจะมีความรู้ในส่วนของวิชาการที่เรียนจากมหาลัยไปแล้วแล้วก็ไปบูรณาการร่วมกับทางกลุ่มในพื้นที่ซึ่งก็อาจจะส่วนหนึ่งบางครั้งการทำงานของเขาก็อาจจะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำมาตั้งนานแล้วอาจจะไม่ต้องการความรู้ทางวิชาการก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีการพบกันนะคะพบกันระหว่างผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการกับผู้ที่ปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดองค์ความรู้นะคะแล้วก็นำไปพัฒนาได้ยั่งยืนในส่วนตรงนี้ก็จะเกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เราได้ข้อมูลที่สามารถที่จะถอดบทเรียนตัวนี้เอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับทั้งวิชาการทั้งประสบการณ์นะครับมาจูนหากันนะครับได้ผลดำเนินการมาอย่างนี้นะครับและทีนี้ก็ขอเรียนถามนะครับท่านอาจารย์นีนะครับตอบว่าแล้วในการดำเนินการบริการวิชาการของเราเนี้ยเราจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับในปีหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เราเซ็นเอ็มโอยูกับทางอำเภอลำธเนชัยกี่ปีนะครับ3-5ครับ3ปีนะครับที่เราจะดำเนินการต่อไปยังไงนะครับค่ะก็ในปีแรกนะคะก็ได้ผ่านไปนะคะซึ่งก็ได้ผลเบื้องต้นนะคะที่เป็นที่น่าพอใจนะคะทั้งในส่วนของพื้นที่แล้วก็ส่วนของคณะเรานะคะแล้วก็ในแผนของปีที่2เนี่ยนะคะเราก็วิเคราะห์ที่เราจะต้องมาต่อยอดนะคะจากประเด็นที่นะพื้นที่นะคะต้องการว่าจะต้องไปเสริมอะไรนะคะอย่างปลูกปลานะคะในเรื่องของแปรรูปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรืออะไรต่างๆที่จะต้องไปในเรื่องของการตลาดนะคะรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่เราเคยคุยกันไว้นะคะอีกส่วนนึงนะคะกลุ่มโคนะคะที่ก็ต้องการว่าต่อไปเราจะต้องทำอะไรนะคะมีแผนการยังไงบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางคณะก็ต้องเอามาทำเป็นแผนบริการวิชาการของคณะในรอบปีที่2นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับหลักสูตรนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีหลักสูตรไหนบ้างที่สามารถจะลงไปบริการวิชาการตรงนี้ได้นะคะจะบูรณาการกับวิชาอะไรนักศึกษาที่จะลงไปร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนนะคะจากการปฏิบัติจริงโดยมีชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันต่อไปนะคะอันนี้เราก็จะดำเนินการนะคะทำแผนนะคะที่จะต้องลงไปต่อยอดต่อไปค่ะครับผมก็อีกโครงการนึงที่น่าจะต้องนะครับที่ทางท่านปลัดกระทรวงว่าไว้ก็คือในเรื่องของค่ายวิทยาศาสตร์อะไรที่เราเคยลงไปดำเนินการที่หินดาดนะครับอันนั้นเป็นโครงการที่ดีมากเหมือนกันนะครับที่ทุกคนผู้โปรแกรมวิชาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักกันบ้างนะครับนั่งรถไปคันเดียวกันได้รู้จักกันซึ่งอยู่ในมหาลัยไม่เคยคุยกันเลยนะครับแต่ว่านั่งรถไปคันเดียวกันได้คุยกันบ้างนะครับได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปนะครับทีนี้นะครับก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้ทางกลุ่มผู้เลี้ยงโคนะครับได้ฝากอะไรหรือว่ามีประเด็นอะไรนะครับที่อยากจะฝากกับทางคณะหรือว่าจะมีข้อเสนอเนี่ยหรือว่าข้อแนะนำนะครับดีๆนะครับให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเชิญครับครับผมขอขอบคุณครับครับคือกลุ่มเลี้ยงโคของเราเนี่ยครับคือที่ทำมาตั้งแต่พ.ศ. 2500ครับ57กับ57นะครับทำมาเรื่อยๆก็ปัจจุบันก็มีทางราชภัฏลงไปทีนี้เราขาดที่ว่าการปลูกหญ้าคือขาดคือ
ต้องการไปช่วยเหลือที่ทำอาหารสัตว์นะครับทำอาหารสัตว์อย่างเป็นให้มันยั่งยืนนะครับให้ยั่งยืนทำอาหารคนนะครับครับตอนนี้ต้องการต้องการอยู่ครับครับผมถ้าไม่ได้เรานี่อยู่ในผมก็โทรหาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมต้องการให้ไปช่วยทำอาหารสัตว์นะครับนั่นแหละที่ต้องการครับคืออย่างนะครับคือบอกพวกน้องนักศึกษานะครับคือปลูกหญ้าในเปียนะครับการปลูกหญ้าในเปียที่ปลูกมาเนี่ยครับมันมีปลูกหลายอย่างครับหลายอย่างบางทีก็ปลูกนอกปลูกเป็นลำนะก็เรียกเป็นลำยายยายเป็นลำแล้วก็ไปกบนะครับไปกบจะก็เป็นอ้อยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้ตัดเป็นท่อนพันนะครับท่อนพันสองตาครับสองตาสองตาก็เสียบเนาะเสียบก็ตัวประมาณไร่หนึ่งเขาเรียกท่อนไร่หนึ่งประมาณ1,200ท่อนนะครับไร่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากปลูกแล้วก็เวลาเราจะมาใช้นะครับประมาณ2เดือนหรือ4-5วันครับ4-5วันนี้เราจะมาบดนะครับถ้าบดหมักนะครับถ้าบดหมัก4-5วันบดหมักมันจะน้ำมันเยอะครับน้ำเยอะทีนี้เวลาเราหมักเราดึงอากาศออกครับมันจะเป็นเชื้อราถ้าหญ้า4-5วันหรือ2เดือนนึงเราต้องตักทิ้งไว้ก่อนประมาณสักวันนึงให้มันเหี่ยวซะก่อนให้น้ำมันแห้งซะก่อนนะครับมันจะมาบดได้บดได้ก็หมักได้นะครับก็หลังจากนั้นก็ถ้าหญ้า3เดือน4เดือนขึ้นไปก็อันนี้หมักได้เลยครับผมจะเก็บเอาไว้หมักเอาไว้ประมาณ3เดือนครับ3เดือนเก็บได้ครับกินได้ครับแล้วก็เปิดถุงออกมาที่จริงๆกินเงี้ยก็การน้ำตาลของเราเนี่ยครับนี่นะครับการประโยชน์ของหญ้าดีเปียนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ในกลุ่มส่วนของผมนี่เรื่องโคกระบือเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่หญ้าดีเปียเท่านั้นครับเมื่อวานก็ยังปลูกเมื่อวานก็ให้ปลูกครับผมว่าผมก็ต้องการว่าถ้ามันลดมาจริงจริงเนี่ยผมขอนะครับขอทางนี้ให้หาพื้นที่ให้หน่อยช่วยหน่อยช่วยที่หาทางออกให้หน่อยถึงมันเยอะขึ้นมาขอช่วยหน่อยครับปริมาณเยอะใช่ไหมครับครับผมดีเปียเยอะขึ้นมาใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าทางการก็แนะนำให้ปลูกก็ปลูกไปเรื่อยๆครับนั่นเองก็คุยกับทางปศุสัตว์จังหวัดทีนึงละก็แกบอกว่าเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาบริษัทหรือว่าฟาร์มตัวใหญ่มาตรวจทะเบียนให้ครับอันนี้ผมบอกว่าผมยังไม่รับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ทันก็ยุ่งอีกนะครับตอนนี้ยุ่งอีกถึงแม้ตอนทำสัญญาสัญญากับเขาอีกหรือเราทำไม่ได้ก็เขาเนี่ยจะเกรงใจเลยครับไม่ได้ครับครับผมเห็นทางออกแล้วนะครับครับเนี่ยครับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเนี่ยครับต้องการอาหารโปรตีนครับคืออาหารได้ในเดือนเนี่ย45วันครับกินได้ครับหมดแล้วก็เลี้ยงไก่เป็ดหมูครับปลาได้หมดครับลองหมดแล้วครับได้ปลาหมูไก่เป็ดได้หมดครับยังไม่ต้องกลัวเลยใช่มั้ยครับว่าครับมันจะหมูการให้อาหารหมูในย่านในเดือนเนี่ยครับจะให้ประมาณถ้าหมู1เดือนเนี่ยให้ประมาณ2กิโลอันนี้ทดลองมาแล้วนะครับครับเอาไปให้กินผมกำหนดให้2กิโลนะแกเอาไปให้3กิโลเอาที่นี่หมูลูกไม่ได้เลยกินเยอะกินเยอะลูกไม่ได้ก็นักวิชาการก็บอกว่าป้าให้กินแค่นี้นะกินนี้นะเพื่อแกว่าจะกินดีก็ต่อให้เลยพร้อมผมขึ้นมาที่ตายกลัวไม่อิ่มอยู่นะกลัวไม่อิ่มเจ๊ว่าจริงๆอืมก็เลยกับทุกคนนั้นพอไปส่งครับไปส่งให้แก5ถุงครับเอาลองดูเอาหยิบก็ว่ากินได้เอาให้ลองดูนั่นแหละถ้ากินเนาะกินเนาะดีจะรออะไรเนาะให้กินเยอะไปกินเยอะไปเรื่อยๆทีนี้ตอนนี้ก็มาโทรหาผมว่าหมูมันกินได้มันจะลุกไม่ได้มันกินเยอะนี่นั่นนะครับปลานินปลาดุกครับได้หมดครับแล้วก็วางลงไว้สามวันลงไว้นี่ก็เต็มไปเลยครับครับได้ครับครับท่านขอฝากผู้เลี้ยงปลานิลด้วยครับขอสนับสนุนหน่อยที่โดนพัดพิงนะครับผมก็นะครับให้ฝากนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่อย่างเงี้ยนะครับขอให้
ความรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วหลังจากที่คือให้ทิ้งท้ายนะครับว่าตรงนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ทำมาวิเลยเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้างนะครับขอการเป็นเชิญครับก่อนอื่นต้องขอพูดเรื่องกลุ่มโคที่พาดพิงก่อนนะครับอาหารที่จะผลิตไม่ใช่เพราะอาหารปลาจริงๆเครื่องตัวนี้เครื่องเอ็กซ์ชูเดอร์นะครับที่อัดเม็ดอ่ะมันสามารถผลิตอาหารชนิดอื่นได้ด้วยอาหารหมูอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันสามารถอัดเป็นเม็ดออกมาแล้วก็เครื่องที่พวกผมได้รับงวดแรกมันจะมีเครื่องบดเครื่องสับทุกอย่างนะครับเครื่องอัดเม็ดอาหารที่เป็นอาหารไก่อะไรได้หมดแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการผลิตอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียไปเป็นส่วนผสมนะมันจะมีเยื่อใยสูงก็ต้องอันนี้ต้องฝากทางราชภัฏครับดูว่าการจะผลิตสามารถจะผลิตสูตรอาหารหมูมันต้องใช้กี่ส่วนใช้หญ้าเนเปียเท่าไหร่มีส่วนผสมอะไรบ้างอะไรแบบประมาณนี้ครับเพราะพวกผมก็ไม่ค่อยอยากลองผิดลองถูกมันก็ถ้าเกิดเราไปลองกับปลาเราไปหมดก็ จะลำบากใช่ไหมครับก็อยากได้สูตรที่ราชภัฏลงไปทำการวิจัยแล้วกันผมว่าอย่างเงี้ยวิจัยว่าถ้าเราใส่หญ้าเนเปียประมาณเท่านี้โลมันสามารถเปอร์เซ็นต์โปรตีนมันเท่าเดิมและปลามันใหญ่ผมมีกระชังให้ทดลองหลายกระชังครับกระชังนี้เลี้ยงหญ้านี้กระชังนี้อะไรเงี้ยผมมีทดลองให้คือตอนนี้กำลังจะทดลองเหมือนกันครับอันนี้คืออยากให้ราชภัฏลงไปช่วยอีกส่วนครับก็นะครับเห็นเมื่อกี้มองไปเห็นอาจารย์แดงยิ้มแล้วนะครับกับอาจารย์เทพธริยายิ้มแล้วอ้อมีโจทย์ทำแล้วนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แคทนะครับได้ช่วยทิ้งท้ายนะครับสักหน่อยนะครับค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะเราณวันนี้เราคุยกันเราก็ได้โจทย์ต่อไปอีกนะคะเราก็ได้โจทย์เด็กๆก็ยิ้มแล้วมีหัวข้อปัญหาพิเศษแล้วนะคะหนูจะได้ทำจริงนะคะแล้วหนูได้ทำจริงหนูต้องคิดจริงนะว่าถ้าหนูทำผิดอะไรมันจะเกิดขึ้นอันนี้คือเกษตรกรนะคะเราจะเล่นๆกับมันไม่ได้นะคะอันนี้ก็ในโจทย์ต่างๆที่ทางเกษตรกรได้ให้มาเราก็รับไว้และเราจะเร่งดำเนินการเพื่อที่จะบริการวิชาการนะคะแล้วก็นำความรู้ที่ได้มาเนี่ยทั้งพัฒนาพื้นที่ทั้งพัฒนาตัวของอาจารย์เองแล้วก็ทั้งพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะได้ในทางที่โดยแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนนะคะก็ขอขอบกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่นี้ค่ะนะครับก็นะครับมีสองท่านนะครับในฝากนะครับทิ้งท้ายนะครับในวันนี้ครับค่ะก็ท่านเองนะคะในนามของถือว่าเป็นผู้แทนเกษตรกรนะคะในนามของในส่วนของส่วนราชการแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางมหาลัยโดยเฉพาะท่านดร.วาสนาแล้วก็ทั้งอาจารย์รัชนีอาจารย์แดงอาจารย์ปิ้นแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะที่ลงไปนะคะต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยในการที่นำความรู้ทางวิชาการแล้วก็สร้างความตื่นตัวนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนทำให้หลายคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีเงินที่จะไปใช้ในการส่งลูกหลานที่จะไปเรียนแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยในนามของตัวแทนนี้ต้องก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทางมหาลัยนะคะจะได้เสริมเติมเต็มในส่วนของอาหารนะคะที่ทางกลุ่มเลี้ยงปลาแล้วก็ทางอาหารพ่นใช่ไหมนะคะสงสัยต่อไปถ้าส่งเสริมมากๆทางกลุ่มน่าจะเป็นผู้แทนจำหน่ายอาหารพ่นของอำเภอลำธารเมนชัยต่อไปนะเพิ่มอาชีพอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณเยี่ยมเลยครับเชิญท่านอาจารย์นิ่งนะครับก็ขอบพระคุณนะคะทางส่วนราชการในพื้นที่นะคะท่านปอวุฒิสูงนะคะแล้วก็ทางท่านนายอำเภอไปอย่างสูงนะคะแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเรานะคะในพื้นที่ทุกกลุ่มนะคะเราในนามคณะวิทยาศาสตร์นะคะและเทคโนโลยีนะคะก็จะดำเนินการต่อไปตามที่เราตั้งเป้าไว้นะคะที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะกับพี่น้องกับแผ่นดินของโคราชบ้านเรานะคะซึ่งลำธารเมนชัยก็จะเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะให้กับหลายๆพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาแล้วก็เป็นต้นแบบที่ให้เห็นว่าอาหารที่ไรนะคะที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นเราจะเอาวิชาการเอาความรู้เข้าไปช่วยในการเสริมนะคะที่มันยังไม่เต็มเนี่ยให้กับท้องถิ่นได้อย่างไรนะคะก็เราก็จะเดินไปด้วยกันนะคะทุกฝ่ายนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะจากสถานที่จริงจากพื้นที่จริงนะคะเหมือนการแคสบอร์ดเมื่อกี้ได้โจทย์กันเยอะแล้วใช่ไหมนะคะเราก็จะได้วางแผนการทำงานต่อไปกันนะคะครับครับก็นะครับสุดท้ายนี้นะครับค่ะก็นะครับเราจะเห็นว่านะครับในการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับมันเป็นการระเบิดออกมาจากข้างในนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เลยถ้าไม่มีการบอกปัญหาว่ามีความต้องการอะไรนะครับในการที่เราออกไปบริการวิชาการอย่างสปิสปะก็จะไม่ได้ผลนะครับจะเห็นว่าในโครงการนี้นะครับในการบริการวิชาการนี้ครับมันเห็นผลนะครับมันสามารถที่จะต่อยอดนะครับองค์ความรู้ต่างๆตรงนี้ครับไปได้นะครับก็นะครับในโอกาสนี้นะครับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ต้องกราบขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเสวนาวิชาการนะครับเพื่อเป้าหมายนะครับเป้าหมายอันเดียวกันก็คือในการพัฒนาของถิ่นที่ยั่งยืนนะครับก็ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้รับฟังทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ครับขอบคุณมากครับนะครับในระดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านนะครับผู้ร่วมเสวนาวิชาการในวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์นะครับเป็นผู้มอบนะครับขอเชิญท่านแรกครับขอเชิญท่านสุดาจิตปุณรงค์นะครับปลัดอาวุโสอำเภอรัมตะเบนชัยจังหวัดนครราชสีมาครับขอเชิญอาจารย์สิริสังชัยสุวรรณนะครับรองประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพประมงลำธเมศชัยจังหวัดนครราชสีมาครับครับลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ใหญ่สกุลเผื่อไทยสงฆ์นะครับหัวหน้าประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังเลี้ยงโคไวสามัคคีอำเภอลำธเมศชัยจังหวัดนครราชสีมาครับนะครับและสุดท้ายนะครับขอเชิญนะครับผู้ใหญ่ชินวัฒน์นะครับปัตตายโสนะครับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนะครับอำเภอลำธเมศชัยจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็ขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับขอเชิญด้านหน้าร่วมกันขอเชิญนะครับขอเชิญท่านอาจารย์แคทริยานะครับอาจารย์รัชนีอาจารย์อาจารย์นกด้วยนะครับขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันครับนักศึกษาด้วยนะครับขอเชิญนักศึกษาด้วยนะครับด้านหน้านะครับขอเชิญอาจารย์ตุ๊กนะครับเชิญครับเราเจอกันใหม่นะครับกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับประจำปีพุทธศักราช2561นะครับ